สวัสดีครับผมบอยบรรทูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บดอกฮอปนะครับผมมีเพื่อนถามเข้ามานะครับว่าต้นฮอปที่ผมปลูกไว้เนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับมันยังอยู่นะครับผมอยู่นี่นะครับอยากให้ดูนะครับผมผมปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับนี่ก็จะเลื้อยขึ้นมาขึ้นไปตรงนู้นโอเคเดี๋ยวผมเก็บเลยนะครับนี่เป็นฮอปที่เราเก็บได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปเด็ดเอาแต่ดอกมันนะครับตอนนี้เป็นดอกที่ติดมากับกิ่งกับใบนะครับก็เวลาเราเก็บดอกฮอปนะครับเราจะต้องตัดต้นมันเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตอใหม่มันเกิดขึ้นมานะครับเราจะไม่เก็บแต่ดอกนะครับถ้าเก็บแต่ดอกทิ้งต้นเก่าไว้เนี่ยมันจะไม่มีดอกนะครับผมมันก็จะมีแต่ต้นแบบนั้นแหละเราต้องตัดให้มันแตกใหม่นะครับผมก็จะตัดเกือบที่จะติดพื้นเลยนะครับก็จะตัดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมมันจะได้แตกขึ้นมาใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฮอปที่เก็บได้เดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บแต่ดอกแล้วก็จะเอาไปอบแห้งแล้วก็ใส่ถุงซีลสูญญากาศนะครับก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับจะเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟรีซนะครับนี่ก็เป็นฮอปทั้งหมดที่เราเก็บได้นะครับครั้งนี้ได้น้อยนะครับได้ทั้งหมด2ถาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะอบที่อุณหภูมิสัก 65-70 องศานะครับก็จะอบไว้สักราวๆ 8-10 ชั่วโมงนะครับผมหลังจากผ่านไป10ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าดอกฮอปของเราแห้งแล้วนะครับถ้าเอาขึ้นมาบีบดูเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยนะครับแล้วเราก็บรรจุใส่ในถุงสูญญากาศนะครับแล้วก็ไปวัดค่ำด้วยเครื่องวัดค่ำนะครับก็คือเครื่องวัดค่ำมันก็จะดูดอากาศออกนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาฮอปที่ได้ไปแช่ในตู้เย็นช่องฟิตนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับว่าไอ้ต้นฮอปเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะครับผมก็เห็นว่าใน Lazada แล้วก็ Shopee เดี๋ยวนี้ก็มีขายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับผมแนะนำอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกฮอปแล้วก็อยากจะเก็บดอกฮอปไว้ใช้นานๆนะครับไอ้เครื่องอบแห้งเนี่ยก็สำคัญนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัววัคค่ำเนี่ยก็สำคัญนะครับเพราะอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับหลังจากที่เราเก็บฮอปดอกสดมาแล้วจะได้ใช้เลยนะครับผมอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะช่วยรักษาคุณภาพฮอปแล้วก็จะสามารถเก็บฮอปไว้ใช้นานๆได้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook บอลทูเบียนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ